มูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือมูลนิธิราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือเป็นมูลนิธิในประเทศไทยที่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิลำดับช.ม.4ก่อตั้งวันที่7ตุลาคมพ.ศ.2535เกิดจากพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานพลตรีเจ้าราชบุตรวงศ์ตะวันณเชียงใหม่กลุ่มเจ้านายฝ่ายเหนือและทายาทให้รวมกลุ่มกันรักษาความดีไว้ในฐานะทายาทผู้ครองนครโดยมีพระราชดำริให้การอนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมโบราณของฝ่ายเหนือเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จเยือนเชียงใหม่ครั้งแรกเมื่อปี2501ทรงเล็งเห็นประวัติศาสตร์ที่ร้อยเรียงความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับล้านนาจึงมีกระแสรับสั่งให้พลตรีเจ้าราชบุตรวงศ์ตะวันณเชียงใหม่รวมกลุ่มเจ้านายฝ่ายเหนือและทายาททั้งหมดเข้าเฝ้าในเวลาพระกยาหารกลางวันณคุ้มวงตะวันอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่และรับสั่งว่าถึงแม้บ้านเมืองจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรให้สามัคคีกันให้รวมกลุ่มการรักษาความดีไว้ในฐานะทายาทผู้ครองนครในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้มีพระราชดำริให้มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมโบราณของฝ่ายเหนือและเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งมูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือในเวลาต่อมาโดยได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่7ตุลาคมพ.ศ.2535มีทุนเริ่มแรกเป็นเงินสดจำนวน 900,000 บาทและมีสำนักงานตั้งอยู่ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ชั้น4อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่โดยมีวัตถุประสงค์ของมูลนิธิดังนี้เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีพื้นเมืองโบราณของฝ่ายเหนือเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณะซ่อมแซมโบราณสถานและโบราณวัตถุของฝ่ายเหนือเพื่อส่งเสริมการศึกษาวิจัยและเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมพื้นเมืองโบราณของฝ่ายเหนือคณะกรรมการมูลนิธิในตอนแรกนั้นทางมูลนิธิจะให้เจ้านายฝ่ายเหนือชั้นผู้ใหญ่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการแต่ทางเจ้านายฝ่ายเหนือต้องการให้มูลนิธิอยู่ในความดูแลของข้าราชการจึงได้ให้นายชนะศักดิ์ยุวบูรณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในสมัยนั้นดำรงตำแหน่งประธานกรรมการดำเนินงานและหลังจากนั้นมูลนิธิก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่แต่ละสมัยดำรงตำแหน่งประธานสืบต่อกันมาลายนามคณะกรรมการผู้ก่อตั้งมูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือมี2พระองค์เท่านั้นที่อยู่ในครอบครัวประธานเจ้านายฝ่ายเหนือและราชกิจจานุเบกษาใช้คำนำหน้าชื่อว่าเจ้า1เจ้าศรีรัตน์ลำปาง2คุณหญิงเจ้าระวีพันธ์สุจริตกุลณเชียงใหม่นอกเหนือจากนี้เป็นกรรมการดำเนินงานจัดตั้งมูลนิธิณวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือทั้งในอดีตและปัจจุบันไม่มีคำนำหน้าชื่อเจ้าตามกฎหมายในราชกิจจานุเบกษาเพราะไม่ใช่ครอบครัวของประธานเจ้านายฝ่ายเหนือสมาชิกครอบครัวทายาทบุตรหลานเหลนสืบต่อจากเจ้าผู้ครองนครองค์สุดท้ายของจังหวัดลำปางของจังหวัดเชียงใหม่ของจังหวัดลำพูนปัจจุบันคณะกรรมการมูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือส่วนมากจะไม่ใช่บุตรหลานเหลนในเจ้าผู้ครองนครองค์สุดท้ายและไม่ใช่สายตรงจากเจ้าผู้ครองนครองค์สุดท้ายในส่วนของรองประธานมูลนิธิในปัจจุบันก็ไม่ใช่สายของประธานเจ้านายฝ่ายเหนือและไม่ใช่ผู้สืบสกุลลำดับแรก
ใน3ราชตระกูลณลำปางณเชียงใหม่ณลำพูนของทั้ง3จังหวัดซึ่งครอบครัวของประธานเจ้านายฝ่ายเหนือปัจจุบันคือประธานเจ้านายฝ่ายเหนือของจังหวัดเชียงใหม่คือครอบครัวทายาทสืบไปในพลตรีเจ้าราชบุตรวงศ์ตะวันณเชียงใหม่เช่นคุณหญิงพงแก้วณลำพูนคุณหญิงเจ้าละวีพันธ์สุจริตกุลเจ้าศักขจรณรำพูนพลตรีเจ้าราชบุตรวงศ์ตะวันณเชียงใหม่พระองค์ท่านเป็นโอรสในชายาของพลตรีเจ้าแก้วนวรัตน์ผู้ครองนครเชียงใหม่องค์สุดท้ายประธานเจ้านายฝ่ายเหนือของจังหวัดลำปางคือครอบครัวทายาทบุตรหลานเหลนสืบไปในพันเอกพระเพชรคีรีศรีราชสงครามเช่นเจ้ายานรังสีณลำปางเจ้าศรีรัตน์ณลำปางพันเอกพระเพชรคีรีศรีราชสงครามท่านเป็นโอรสในพลตรีเจ้าราชวงศ์แก้วปราบเมนณลำปางประธานเจ้านายฝ่ายเหนือของจังหวัดลำพูนคือครอบครัวทายาทสืบไปในเจ้าพงธาดาณลำพูนกับท่านหญิงหม่อมเจ้าจิตจงณลำพูนเช่นพลอากาศเอกเจ้าวัฒนันณลำพูนเจ้าวันธนีณลำพูนคณะกรรมการมูลนิธิชุดแรกประกอบด้วยท่านผู้หญิงฉัตรสุดาวงทองศรีองค์ประธานที่ปรึกษานายชนะศักดิ์ยุวบูรณ์ประธานกรรมการคุณหญิงเจ้าระวีพันธ์สุจริตกุลรองประธานนายชวพงศ์วัฒนศิลป์กรรมการนายสิทธิพรเกียรติศิริโรจน์กรรมการนายทวัฒน์วงศ์ณเชียงใหม่กรรมการคุณเจ้าดารารัตน์ณลำพูนกรรมการเจ้าศรีรัตน์ณลำปางกรรมการนายสมพงษ์ณเชียงใหม่กรรมการคุณหญิงเจ้าวิจันทราบุญนาถกรรมการวรจักรณเชียงตุงกรรมการนางโสภาเมืองกระจ่างกรรมการนางแจ่มจิตเลาหวัตกรรมการนายชุมพรแสงมณีกรรมการนางชวนชื่นณลำปางกรรมการและเหรัญญิกนายบัญญัติอินทระธนูกรรมการและเลขานุการการดำเนินงานของมูลนิธิดำเนินงานอนุรักษ์ฟื้นฟูส่งเสริมการศึกษาวิจัยและเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมโบราณของฝ่ายเหนือรวมทั้งสนับสนุนการซ่องแซมโบราณสถานและโบราณวัตถุอาทิเช่นจัดพิธีบายสีทูลพระขวัญทูลเกล้าถวายการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนพระราชหาคันตุกะที่สืบทอดมาตั้งแต่ครั้งปีพ.ศ.2501จนถึงพ.ศ.2547จัดพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ณวัดสวนดอกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นประจำทุกปีจัดทำเอกสารเผยแพร่พระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายเหนือเช่นหนังสือเจ้าพ่อหลวงซึ่งรวบรวมภาพพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่เสด็จเยือนนครเชียงใหม่ตั้งแต่ปีพ.ศ.2501ถึง2544จัดทำโครงการป้ายโบราณสถานและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในนครเชียงใหม่เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมเป็นพระราชกุศลรวมถึงเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในนครเชียงใหม่ให้แก่ประชาชนและเยาวชนโดยได้สร้างป้ายโบราณสถานจำนวน72แห่งในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระชนมายุครบ6รอบ72พรรษาในปีพ.ศ. 2542จัดทำหนังสือขติยานีสีร้านนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในโอกาสที่ทรงมีพระชนมายุครบ6รอบ72พรรษาในปี2547จัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชประวัติและการเสด็จเยือนเชียงใหม่เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสที่ครองสิริราช
สมบัติครบ60ปีในปีพ.ศ. 2549ณหอศิลป์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเรื่องบายสีทูลพระขวัญและจัดทำหนังสือบายสีทูลพระขวัญในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระชนมายุครบ80พรรษาในปีพ.ศ. 2550ณหอศิลป์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่โดยเป็นนิทรรศการที่จัดการแสดงถาวร